โทษนะครับมารบกวนมาขัดจังหวะเดี๋ยวหลังครับผมครับเราสังเกตไปก่อนอาจารย์พบครับครับโอเคดีแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักเพื่อนค่อยผมใช้ความรู้สึกพลังงานตรงนี้มันจะค่อยดูดซับอันเองนี่หมอแม่กดมันจะวูบบ้างค่อยๆพิจารณาเพราะตอนนี้มันจะวัดโดยความรู้สึกแท้ๆครับพลังงานยิ่งค่อยยิ่งดียิ่งเรียนยิ่งดีสึกแล้วไหมครับก็มีสึกตรงนี้ร้อนๆนิดหน่อยอืมครับค่อยๆไปตามความรู้สึกไปเรื่อยพอดีเป็นเบาหวานด้วยมันมืออะไรชาชันรู้สึกชานิดหนึ่งครับครับสังเกตอาการชามันจะลดเหลือน้อยลงนิดหน่อยอันนี้พลังงานนี่มันจะไปรักษาเซลล์ครับถ้าเซลล์ดีระบบประสาทก็จะดีอาการชาที่มันเคยเป็นมากก็จะเป็นน้อยน้อยก็จะหมดไปพลังงานตรงนี้จะเป็นยังไงสามารถรู้ได้เข้าใจได้รู้สึกได้พวกที่เป็นโรคไตนี่มารักษาได้ไหมครับที่เขาเดี๋ยวเพิ่งไปก็เลยเดี๋ยวเพิ่งครับอ่อนตามผมอย่าชู้ผมอย่าชู้ผมอย่าชู้อ่อนตามผมก่อนเดี๋ยวเพิ่งออกนอกประเด็นเรื่องคนอื่นคุยทีหลังเอาเรื่องเราก่อนครับพอดีเขาจะให้ผมพามาครับเข็มจะเบาสบายตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการอยากจะให้รู้สึกครับค่อยๆขยับเองชื่อรู้สึกเป็นไงขึ้นลงตึงมันจะหย่อนหรือเบานั่นเองมันจะแป๊บๆที่ปลายมือถูกครับมันคือไฟฟ้ามันทำงานพยายามตามความรู้สึกให้ได้เราต้องสรุปว่ามันร่างกายเราไม่ได้เป็นอะไรครับแม้ว่าเขาจะบอกว่าเบาหวานเบาเปรี้ยวมันเรื่องของเขาเราตัดทิ้งไว้ก่อนครับเรามาเอาความรู้สึกของเราดีกว่าความรู้สึกมันก็จะแป๊บๆแบบร้อนๆนิดๆอ่ะแต่ว่าไม่เยอะเชื่อมันต้องบอกว่าเสื่อมนะคนครับค่อยๆฟื้นฟูไอ้ที่มันแตกและแห้งนี่มันจะหลุดเองครับเซลล์มันจะพลังงานที่นี่มันจะไปมาขจับเซลล์แต่ละกำจัดเซลล์ที่มันเสียออกไปแล้วก็จะรักษาเซลล์ให้มันดีแข็งแรงเดิมเพราะฉะนั้นมันจะออกไอ้ลอกๆนี่ฮะหน้าตามจะลอกเองครับเวลาผมสัมผัสให้รู้สึกไปเก็บความรู้สึกอย่างเดียวครับอ
แพ้ภูมิแพ้ก็เขาว่าแพ้หมดแหละครับเป็นร่างกายที่มันอ่อนแอมันจะแพ้หมดจะโล่งเบาหัวด้วยครับโทษครับนั่งตั้งฉากโอเคครับตามความรู้สึกอย่างเดียวเงี้ยมันจะเบาหัวเลยครับเบาไปเลยนะมาแล้วครับเหมือนไฟช็อตเลยปืดปืดปืดนี่ตาจะสว่างนะเกตาอยู่สว่างไปแล้วครับปึ๊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 บนี่นะนั่นนะลองเดินตาสิเอาสบายง่ายตาเบาหัวเอาตัวตาซ้ายสว่างขึ้นแต่ตาขวายังเท่าๆเดิมน้อยแต่ตาซ้ายสว่างขึ้นเยอะ
ตาขวายังมัวคำว่ามัวตาขวานะครับมัวเท่าเดิมเหมือนเดิมหรือมีส่วนดีขึ้นบ้าง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 ยังมัวเท่าเดิมอยู่ครับโอเคสายดีขึ้นแน่ครับซ้ายรู้สึกว่าสว่างสว่างขึ้นเยอะโอเคฟังกันดีครับดีแล้วที่หมอเขาบอกว่าเขาบอกรักษาไม่หายเขาบอกตาดำมันบวมบวมอักเสบแบบไม่เรียบมันเลยรับภาพไม่ได้เขาว่างั้นเรามาดีตรงที่เขายอมรับว่าไม่ได้ครับเขาก็ให้ตรงนั้นให้ยาลดความดันมาหยอดไหนเขาบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วให้ยามาอีกเขาบอกไม่ให้มันเป็นเพิ่มเป็นงั้นไปก็ไม่ทราบเหมือนกันครับหวังดีเฮ้อแล้วกันเนาะครับเห็นนะขอบคุณเขาไว้ก่อนครับมาถึงเราเปรียบเทียบให้ได้ครับเพราะว่านี่แค่สองมือเปล่าครับมันไม่ได้ใช้อะไรมากกว่านี้ต้องจำแนกให้ได้เห็นความแตกต่างกันมันจะรู้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมีจริงๆนะเช่นครับอากาศมองเห็นไหมครับไม่เห็นนะครับสิ่งที่มีแต่มองไม่เห็นมีแน่นอนครับเช่นอากาศสิ่งที่ผมมีอยู่ที่ช่วยมันจะเล็กกว่าอากาศอีกโดยใช้เป็นอะตอมเล็กกว่านิวเคลียสเนี่ยหรือตรงกลางของนิวเคลียสโอ้ตรงกลางนิวเคลียสกันเลยก็นะครับบางจังหวะมันก็เห็นนะเส้นเนี่ยเส้นไอ้เนี่ยแต่บางจังหวะก็มองไม่เห็นเส้นเพดานครับเป็นเส้นลายของมันน่ะแต่ว่าเห็นลางๆก็ขอให้ใช้สีเป็นฉากที่บ้านเราเหมือนกันครับมันก็มีจุดมันเป็นฉากมันนั่งอยู่ที่หนึ่งมองไปมันจะได้มีการเปรียบเทียบมันดีขึ้นเป็นคนสังเกตเราจะรู้ว่าพัฒนาการมันดีขึ้นจริงไหมแต่มันจะเห็นเฉพาะข้างๆนิดหนึ่งแต่ตรงกลางจะมองไม่เห็นนะแต่ตาซ้ายดีคือตาขวาคือปกติตาขวามันจะชัดเนี่ยตาฟ้าตาซ้ายเนี่ยมันจะภาพมันจะแตกอยู่แล้วเดิมคือไม่ชัดอยู่แล้วแต่นี้มันก็อาศัยสองข้างเฉลี่ยกันอันนี้ว่าตาขวาเนี่ยปกติมันจะใช้สำหรับดูตัวหนังสือตาซ้ายเนี่ยมันดูหนังสือมันจะมองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วแต่ว่าก็พอจะเดาๆได้แล้วก็มีตาขวานิดหน่อยเข้าไปช่วยให้มันคมชัดขึ้นโฟกัสมันดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตาขวามันก็บอกว่าตาดำมันบวมอักเสบแล้วมันผิวไม่เรียบไม่เพราะว่าอายุเยอะเขาว่าอย่างนั้นไม่สามารถรักษาได้คนที่มีอายุเยอะมากกว่าเราครับเขาไม่เป็นเพราะนั้นโทษอายุไม่ได้ครับหมอบอกเป็นไปตามอายุคนที่เขามีอายุมากกว่าเราครับตาก็ดีกว่าเรามีไหมถึงมีครับบางคนโอ้โหเพราะฉะนั้นจึงไม่มองไกลๆเลยเพราะนั้นจึงไม่ใช่เกี่ยวกับอายุครับจึงไม่ใช่เกี่ยวกับอายุแน่นอนครับมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราแต่เริ่มต้นแอบมาถึงนาทีนี้นั่นต่างหากที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงมากครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตตั้งแต่เริ่มแอบมาถึงนาทีนี้นี่ต้องถอยหลังไปแล้วหนึ่งกินเหล้าเมายามากมายขายกองไหมประมาณหรือผจญภัยมากมายเกินไปหรือเปล่าคือเมื่อก่อนทำบัญชีอยู่ครับมันก็เลยใช้สายตาเยอะแล้วหลังๆมันก็ค่อยๆเสื่อมตอนนี้ก็ดูหนังสือใช้คอมพิวเตอร์แบบต้องคีย์ข้อมูลเนี่ยหลังๆมันก็ค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมมา2ปีนี้ก็เสื่อมจนมองเกือบไม่เห็นต้องมองใกล้ๆใส่แว่นก็มองไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนอะไรบังอยู่ที่ตาดำก็เลยทำให้มองอะไรคือโจทย์แรกนะครับฟังเหมือนกับมีอะไรบังอยู่ที่ตาดำนี่คือโจทย์นะครับหลับตาไว้ครับพอสองมือเปล่าเนี่ย
จะช่วยได้ไหมเป็นคำถามคำตอบเป็นวันพรุ่งนี้บรุนี้เดี๋ยวคำตอบเร็วเกินไปครับตอนนี้เอาแค่เบาสบายหรือไม่หรือไม่ภาษาคำถามเปิดหรือไม่แปลว่าเรียนรู้ศึกษาด้วยกันกับพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้จึงจะประสบความสำเร็จแต่ว่าผู้ให้ผู้รับต้องเชื่อมโยงกันครับดีแล้วที่การแพทย์บอกว่าไม่หายมันปิดประตูแล้วไม่ต้องไปสนใจแล้วตรงนั้นเราลดความสำคัญลงไปทันทีเอาความสำคัญมาให้ทางธรรมชาติจะดีกว่าเพราะวิทยาศาสตร์พึ่งไม่ได้แล้วประมาณเห็นไหมไม่ได้แล้วครับต้องสรุปกันแบบนั้นเวลาสรุปหมอเขาไปส่องกล้องอะไรก็มีเขาบอกว่ามันตามันบวมแล้วมันไม่สามารถรักษาต่อได้โอเคให้ยาหยอดตามาอย่างอาจารย์จับตานี่ก็คล้ายๆว่ามันมีเศษผงอยู่ในตาก็จะเคืองๆใช่มันรู้สึกได้ดีกว่าการใช้หยอดตาครับความรู้สึกตัวนี้ต้องการหยอดแล้วมันก็มัวๆมันก็ไม่หายนะเพียงแต่หมอบอกว่ากั้นให้มันไม่ให้มันเพิ่มก็พูดได้ตามวิชาชีพเขาแหละครับเหมือนเกิดโรคเขาเป็นหูหยดน้ำมันอย่างเดียวอย่างเงี้ยที่เหยียดถอดหรือหยดน้ำมันไม่รู้น้ำมันมันเข้าตะเข้าลูกปืนหรือเปล่าไม่รู้หยดไว้ก่อนสงสัยคนฟังก็สบายช่างเขาหยดน้ำมันให้แล้วที่ไหนได้ไม่ได้หยดเลยเพราะลูกปืนมันอีกชั้นนึงมันลูกปืนล้อเอาเดี๋ยวน้ำมันไม่เข้าหรอกต้องถอดล้อมาจริงๆจะได้อย่างนี้เป็นต้นครับนะมาหมดไหมดำๆที่ว่าเมื่อกี้นี้ดีขึ้นไหมก็กระจ่างขึ้นแต่ก็ยังมัวอยู่เดี๋ยวไปแตมครับแตมเป็นข้อแม้ครับมันบล็อกความเจริญงอกงามมันดีขึ้น 2% นะครับจากมันเห็นแค่ประมาณเส้นถึง2เส้นนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นแหละเอาตัวนี้เข้ามาใช้ต่อครับต่อยอดต่อไปจะไปแต่เพราะแต่แล้วมันจะล็อกเราครับทีแรกมันเห็นอยู่เส้นหรือ2เส้นตอนนี้มันได้ 4-5 เส้นละเนี่ยเส้นลายก็เห็นชัดๆนี้แหละฮะครับนี่คือสุขภาพแห่งอนาคตเห็นผลได้ในปัจจุบันนาทีต่อนาทีนี่จำฮะตอนนี้ต้องจำเพราะมันเป็นของใหม่ครับของเขามันแพทย์ปัจจุบันหรือแพทย์แผนตะวันตกเห็นผลในอนาคตเขาให้ยาหยอดเป็นแบบน้ำตาเทียมมาอนาคตไม่รู้จะเป็นหมูหรือจ่าครับแต่ที่นี่ใช้บริการเข้ามานานแล้วแต่ถ้าเขายอมแล้วนี่เหรอนะครับดีแล้วที่เขายอมผมย่อมเขาด้วยนะครับยังจะมาถูลูกทุกกังทำให้ตาเราเสื่อมเสียมากกว่านี้อีกก็รักษาไปประมาณสัก 4-5 เดือนเนี่ยทีแรกเขาบอกค่อยๆหายนะหายไม่เอาสักเดือนที่แล้วอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่าไม่หายแล้วทีแรกเขาบอกเป็นต้อหินแล้วเมื่อพุธที่แล้วไปเขาว่าเป็นตาดำมันบวมผิวไม่เรียบคิดว่าคาดว่ารู้สึกว่าเขามาดีขึ้นดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็สัก20ก่อนนะโอเคขอให้รู้สึกครับจากที่มันมองไม่เห็นเลยขอให้รู้สึกครับความรู้สึกมันจะพาไปครับก็สองครั้งนี้ยังก็กระเถิบขึ้นมาเรื่อยนะครับให้สรุปว่านี่เพียงแค่2ฝ่ามือเท่านั้นครับกับ1ความต้องการอยากจะมองเห็นครับแล้วก็อยากจะให้ใบหน้าสดใสใช่มั้ยครับอยากให้ใบหน้าสดใสใบหน้ามันแตกไปแห้งไปหมดใช้ครีมอะไรมันก็ไม่หายนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ดู2ฝ่ามือครับรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเราใช้มาเยอะแล้วมันไม่หายไม่หายครับ2ฝ่ามือเท่าไหร่ต้องเปรียบเทียบครับ
ครับรู้จักเป็นคนเปรียบเทียบน่าจะรู้ว่าความต่างมันออกมาครับน่าจะรู้เองที่สุดโอเคนะจบไหมจบครับโอเคครับแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนขอเชิญ